ก็ดีใจค่ะที่ได้มาแบบมาเผยแพร่กับลิเกนะคะการแสดงลิเกของคณะสอนน้ำเพชรวันนี้มาแบบฉบับกระเป๋าฉบับมินินะคะก็ดีใจที่มีแฟนคลับมารอชมนะคะเพราะตอนนี้ก็น้องดำดงก็กระแสฟีเวอร์อยู่นะคะก็ดีใจที่แบบมีท่านผู้ชมมารอชมพวกเราค่ะค่ะตอนนี้ก็เต็มแล้วตกใจตอนนี้เรียกว่าคิวแบบโอ้โหแน่นแล้วคนก็ตามไปดูใช่ค่ะเต้นดื้อดึงขนาดไหนคนก็ไปไกลใช่ค่ะไปค่ะก็ตอนนี้ก็ท่านผู้ชมก็คือแน่นทุกที่ค่ะทุกจังหวัดที่ไปแสดงและยังคงภาพเพราะช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าอ่อนเปรี้ยเพียแรงกันนิดนึงเพราะว่าการแสดงก็มีแบบแต่ละจังหวัดก็อาจจะมีไกลบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็เลิกค่อนข้างดึกกว่าจะได้นอนก็ไม่ได้นอนดึกนะคะนอนสว่าง นอนเช้าแล้วก็ต้องตื่นมาทำงานก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าสุขภาพก็จะมีเป็นหวัดไปแล้วเพราะว่านอนน้อยก็นิดหน่อยค่ะก็ใช่เสียงตอนนี้น้องแบงก์ก็คือเสียงเพิ่งจะดีขึ้นแล้วเสียงมีเสียงแหบไปเลยวัน2วันค่ะแต่เราก็สั่งใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วจะมีไปหาหมออะไรก็มีค่ะก็แบบว่าก็ไปฉีดยาทานยาปกติเลยตามมาเพราะว่าเรานอนน้อยเนาะแบบก็อาจจะเป็นหวัดอะไรได้ง่ายๆเลยค่ะเป็นหัวหน้าวงด้วยเก่งมากก็ตอนนี้ก็ประมาณ6เดือนนิดๆค่ะยังพอมีแรงก็แสดงไปก่อนค่ะแล้วก็เราห่วงทีมงานด้วยแบบเราก็อยากมาดูแลมาบริหารอะไรแบบนี้ค่ะแบบบางทีมีขาดตัวบกพร่องตรงไหนเราก็อยากมาดูแลอยู่ใกล้ๆออกสักวันละฉากสองฉากก็ยังดีมีค่ะดิ้นแต่เวลาใส่ชุดลิเกเนี่ยดิ้นตลอดใช่แบบเล่นลิเกด้วยก็เราก็จะแบบขยายชุดซัพพอร์ตนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะใช่น้องที่แล้วน้องพี่เอ็มตอนนั้นเล่นถึงกี่เดือนคะน้องพี่เอ็มเนี่ยเล่นถึงประมาณไปหยุดตอน8เดือนค่ะพอดีมีปัญหาแบบเกี่ยวกับขาเดินไม่ไหวอะไรแบบนี้นิดหน่อยค่ะแล้วท้องนี้ได้แล้วเหรอท้องนี้ก็คือยังไหวอยู่เราไม่มีภาพก็แบบว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าแบบถ้าไม่ไหวจริงๆอะค่ะถึงจะพักแต่ละพักก็คือไปพักที่โรงลิเกนะขอให้ได้ไปนอนอยู่โรงลิเกก็ยังดีไปดูแลอะไรแบบนี้ค่ะนี่จะประตูรถอีกไหมคะวันแรกตัวมันเป็นบีเอ็มก็ไม่อยากให้หลุดตีมยังไม่บอกชื่อเยอะมากมีโบสถ์เข้ามาไหมคะก็มีค่ะตอนนี้เมื่อวานนี้ก็ให้แบบว่าแฟนคลับทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในช่องตอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าให้เลือกชื่อลูกอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเฉลยว่าชื่อไหนแล้วก็จะมีแจกของที่ระลึกให้แบบแฟนคลับอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆค่ะเป็นแบบเป็นของที่ระลึกเก็บไว้อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เราถามน้องคือน้องพี่เอ็มหน่อยเพราะว่าหลังๆเนี่ยออกงานกับหม่อมแม่แก้วบ่อยมากน้องพี่เอ็มค่ะพระเอกพร้อมรักแต่บางทีก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็ตามภาษาเด็กอะค่ะเขาจะแบบว่าไม่ชอบให้บังคับอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าวันไหนเขาขยันวันนั้นเขาก็แสดงทั้งกลางวันกลางคืนเลยเขาก็แบบพลังมาเต็มเลยแล้วก็อยู่กับน้าแบงค์อะไรแบบนี้ค่ะแต่ยังหมอแม่แก้ววันนั้นที่ร้องไห้คือกลัวไม่ได้กลัวหมอแม่แก้วนะกลัวเสด็จพ่อกลัวดอกดินแต่ว่าเขาก็แสดงตามภาษาเขามีติดบนตลอดใช่ต้องแบบว่าบนของเล่นอะไรแบบนี้บนของเล่นว่าเดี๋ยวซื้อของเล่นให้นะออกไปเล่นอะไรต้องมีข้อต่อรองตลอดมีบ้างคะที่แบบบางทีว่าวันนี้อยากออกกับน้าแบงค์อีกเลยอยากเล่นอีกก็มีค่ะก็มีบ้างแล้วแต่อารมณ์เขาตามภาษาเด็กเนาะแต่ก็ยังดีใจว่าเขาก็แบบยังอยากแสดงลิเกอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจะไม่เหมือนพี่รถเบนเขาก็คือแบบว่าศิลปินเต็มตัวเลยตอนนี้เราก็แบบว่าอยากให้เขาได้ฝึกอย่างเนี้ยน้องแบงค์แบบไม่สบายแล้วก็ฝึกให้เขาได้แสดงแทนน้าแบงค์ช่วยน้าแบงค์หน่อยน้าแบงค์เสียงแห้งนะอะไรเงี้ยก็ให้เขาฝึกมีความรับผิดชอบด้วยแล้วก็ฝึกการแสดงลิเกไปในตัวด้วยค่ะเรื่องร้องเป็นยังไงบ้างคะถือว่าตอนนี้พัฒนาไปไกลมากเลยก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องฝึกเขาอีกเรื่อยๆก็อยากให้เขาเก่งขึ้นเรื่อยๆมากกว่านี้เรายังเสียดายเลยว่าแบบคุณตาไม่อยู่แล้วเนอะถ้าคุณตาอยู่ก็น่าจะเก่งมากกว่านี้เพราะเราก็ไม่มีเวลาได้สอนลูกมากค่ะเราต้องทำงานทุกวันแต่ช่วงนี้ปิดเทอมแล้วก็ว่างอยู่ด้วยกันตลอดไปมางานด้วยกันตลอดแล้วก็ให้เขาฝึกร้องอะไรเงี้ยค่ะระหว่างไปงานก็มีการเทในเรื่องของบทบาทของพ่อพี่บอกเฮ้ยวันไหนพ่อไม่ว่าลูกเอานะลูกนะใช่ก็
ก็สอนเขานะคะก็บอกว่าเราเบ้นดูไว้ทุกตัวเลยนะลูกเราเป็นลิเกเนี่ยเราต้องเป็นให้ได้ทุกบทบทป้าบทน้าแบงค์ทุกบทเลยดูไว้เราเป็นลิเกวันไหนใครไม่มาเราก็สามารถแสดงแทนได้นะคะก็ฝึกเขาค่ะภูมิใจไหมคะเพราะถือว่าจริงๆแล้วว่าเด็กหลายคนที่โตขึ้นมาในยุคสมัยนี้แล้วบางทีเขาอาจจะไม่ได้มองในเรื่องของแบบว่าวัฒนธรรมไทยอาจจะลืมไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็รู้สึกแบบว่าอยากเล่นเต็มตัวเลยก็ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่แบบเขาชอบลิเกเพราะว่าเราก็แบบเป็นลูกลิเกเนอะก็แบบสายเลือดลิเกก็ดีใจที่เขาแบบรักในอาชีพของเราอาชีพลิเกก็คือพ่อกับแม่ก็คือให้กับน้ำเพชรกับสอนรามไว้ก็คือเป็นสมบัติที่ท่านให้ไว้แล้วเราก็มีทุกวันนี้เพราะอาชีพลิเกค่ะยังไงเราก็จะรักษาแล้วก็สืบสานอาชีพนี้แล้วก็ดูแลไปแบบแสดงไปจนกว่าจะไม่มีแรงแล้วแล้วก็จะฝึกสอนลูกสอนหลานให้แบบรักอนุรักษ์แล้วก็รักษาสมบัติของเราตรงนี้ไว้ก็คือลิเกคือชีวิตคือจิตใจของเราเลยค่ะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะพัฒนาผลงานการแสดงของสอนรามน้ำเพชรให้แบบดียิ่งขึ้นไปค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของเด็กๆแต่ละคนเนอะบางทีถ้าแบบเป็นแก๊งๆอย่างเงี้ยเขาชอบมากเลยจะมีโปรเจกต์ที่เป็นลิเกเด็กแบบว่าทำเรื่องเลยไหมคะก็จริงๆอ่ะเคยมีแสดงไปแล้วรอบนึงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยยังไม่มีแผนเพราะว่าเนื่องด้วยเราอ่ะไม่มีเวลาได้ฝึกเขาเราอยากสอนเขาเองอยากฝึกเขาเองอะไรแบบนี้ค่ะก็อาศัยแบบเวลาเขามาแสดงลิเกอย่างเงี้ยเราก็ให้เขาเราก็จะบอกว่าคอยไปนั่งดูนะลูกเนี่ยเล่นผู้ใหญ่เล่นเนี่ยไปนั่งจำนั่งดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยเขาซึมซับไปค่ะแต่ถ้ามีโอกาสก็น่าจะทำอีกค่ะอ๋ออวยพรเขาจะเอาแนวตั้งด้วยอวยพรสงกรานต์ใช่ไหมหรือว่าอะไรปีใหม่ไทยเพียร์